Alright, ladies and gentlemen, welcome to War Thunder again. สวัสดีครับสวัสดีครับมากับผมนายซิวที่มาบอกเพื่อพ่อเกม War Thunder อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งนี้นะครับผมเราก็อยู่ในอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Naval Battles นะครับผมหรือว่าหมดเรือนั่นเองนะครับที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาแบบเต็มที่สักทีนะครับนี่ก็เทสมาหลายรอบมากครั้งนี้ก็พอกันเลยนะครับแถมไม่พอนะครับเล่นกี่ทีราคาก็โคตรแพงเลยนะครับเพราะว่านอกจากคือถึงแม้ว่ามันจะเล่นได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็คิดราคานะครับผมเอาตามจริงแพงมากถ้าคุณเล่นนานๆทีเนี่ยคุณอาจจะเสียเป็นหมื่นด้วยนะครับผมไปยังไรก็ตามแต่นะครับผมพวกเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องรอต่อไปนะครับผมสำหรับโหมดเรือของเกม War Thunder นะครับมีสโมกสกรีนด้วยนะครับน่าจะเป็นของใหม่เนาะอันนี้5กิโลมียิงเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้โดนด้วยฮารุสบ้างไม่ได้เอาออฟเลนโอเคปืนกลตูกก็ใช่ว่าจะใช้ได้นะครับผมมันใช้ได้แต่ประเด็นที่ว่ามันต้องเปลี่ยนสลับนะครับปืนกลยังโดนกิโลเอาน้ำออกเดสทรอยเออร์มาไอ้พวกนี้ให้ดูสว่างนี่ไผเป็นไผมีคนยิงมากระตุกเล็กน้อยโอ้โหเจ็บเหลือเกินมันเหมือนซ้ำได้เรื่อยๆนะยังไม่รู้ทำไม่พอยังขึ้นที่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยโดดพวกเอ็บบอสเคนโอ้โหยังโดนเอื้อโหยเดสทรอยเออร์มีความหวังลมๆแรงๆว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะแบบว่ามีตัวแบบว่า battleship อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรวะCV นะครับในอนาคตซึ่งผมก็ความหวังลมๆแรงๆนะว่าแต่เล้งยังไงวะเนี่ยขอดูแป๊บนึงนะครับจำไม่ได้แล้ว ship control ฮอดaiming ออกกดตัว Q โอเคกูก็กดสเปคบาร์มันพร่ำเพื่อเลยเนาะเนี่ยนั่นพวกเราหรือพวกมันนะที่เคยตื่นเอาพวกเราโอเคอ
ู้ผมคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเล็งเองอะแบบว่าแค่คุณเล็งตรงเนี้ยมันก็ยิงแบบว่ารัศมีให้แล้วอะรู้คิดไปเองหรือเปล่าเต็มเลยโดนต่อเต็มเลยเจ้าอึ๊ด S100 1944อ๋อไม่อยากนึกถึงราคาเลยเนี่ยโอ้ยเสียเล่นทีนี้หายเป็นหมื่นแน่ๆเลยนี่ถ่ายไปแล้ว 6,000 แน่ๆเนี่ยนี่ของฝั่งเยอรมันอย่างเดียวนะครับผมเอ้ยอันนี้มันมีระเบิดน้ำลึกด้วยแต่คิดว่าผมคิดว่ามันน่ะคือทุ่นระเบิดแหละนะครับผมอะไรวะอยู่ๆก็ยิงอ๋อยิงเองมันยิงเองโอเคไอ้ป้อมปืนที่เราไม่ได้ควบคุมอ่ะมันจะยิงเองนะครับผมเวลาพวกอากาศยานวิ่งเข้าหาเราเนี้ยมันก็จะทำการยิงเองนะครับก็คือป้อมปืนเนาะนะครับป้อมปืนมันมาขับเอง AI โอเคก็ถือว่าดีจะได้แบบว่าเราไม่ต้องบอกว่าต้องลำบากต้องหันไปหันมาในชุดนี้ถือว่าดีใช้ได้ไดโอ้ยคุณเอ้ยถ้ามันมาจริงๆแบบว่าแบบมาเต็มโซมนะผมผู้คุณคิดว่ายังไงอะผมว่ามันน่าจะเป็นสายทางหนึ่งที่ผู้คุณหลายคนอาจจะไปเล่นนะครับแต่ยังงงๆกับหลายๆอย่างหอยเจ้านี่คือมันยิงยังไงมันยิงคือของผมเข้าใจว่ามันที่เราเล็งเนี่ยมันคือเล็งเองใช่ไหมแล้วแต่ว่าองศาของป้อมปืนของปากกระบอกปืนเนี่ยมันทำมันจัดการเองหรือว่าเราต้องเป็นคนเล็งเองเนี่ยไม่งงเหมือนกันแต่ที่แน่คือป้อมปืนถ้าเราไม่บังคับมันก็จะทำการยิงเองนะครับน่าจะยิงเฉพาะพวกอากาศยานนะครับแต่แพงใช่เล่นเลยเนี่ยเล่นตาหนึ่งนี่แบบถ้าไม่มีเงินสะสมมาเยอะผมว่าโอ้มีเด้งมีร้องอ่ะเอาดิมีร้องอ่ะมีการเตือนด้วยนะเนี่ย Dangerous Road Depth on Court มีการเตือนภัยว่าเฮ้ยมึงจะเกยตื้นอยู่แล้วนะอ๋อมันเตือนว่าอย่างนี้นี่เองไอชิปหายละชิปหายช่วยด้วยใครก็ได้อยู่แถวนี้ไหมฮัลโหลชิปแรกมีอย่างนี้ด้วยเลยโอเคที่เหลือก็แรนดอมละป่ะฝั่งอื่นบ้างมีความคิดอย่างนึงก็คือพวกเรือลาดตระเวนนะพวกครูเซอร์นะครับผมพวกครูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกไลท์ครูเซอร์หรือแม้กระทั่งแฮฟวี่ครูเซอร์นะครับอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบทเทิลชิปที่น่าจะมีด้วยส่วน CV ถึงแม้ว่าในเกมนี้ยังมีให้เห็นนะครับเรื่อง CV แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่รู้ดิผมว่าระบบของมันอาจจะไม่ให้เราเล่นก็ได้นะครับอาจจะเน้นอยู่ที่พวกPetrol Boat Destroyer Cruiser แล้วก็ Pedal Ship นะครับ CV อาจจะไม่ให้เราควบคุมหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่คิดว่าน่าอาจจะเป็น Objective ที่เอาไว้สำหรับ
ป้องกันไปถึงนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นนะห้ามกระตุกมากเลยนะผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรอคอยสำหรับโหมดนี้มานานมากๆแต่ผมก็เข้าใจเพราะผมก็รอเหมือนกันแต่ก็นะมันก็แบบเมื่อไหร่จะมันจะมาสักทีวะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะโผล่มาอีกตอนไหนนะครับผมที่ผ่านตอนนี้ที่คุณเห็นนะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นเบต้าเทสนะครับผมเป็นนาวัลเทสเตอร์นะครับซึ่งการเข้าร่วมตรงนี้นะครับคุณจะเป็นที่ต้องมีเอสเซทก่อนอันดับแรกเลยเอสเซทซึ่งเอสเซทนี้สามารถหาได้ที่ไหนนะครับ1ก็คือทำกิจกรรมนะครับ22ก็คือไปซื้อบัตเดิลนะครับผมซื้อบัตเดิลนาวัลแพ็คสักอันหนึ่งนะครับมีให้เลือกก็ประมาณ2-3แพ็คมั้งนะครับถ้าที่เห็นก็เลือกมาสักอันหนึ่งครับก็สามารถเข้าร่วมเล่นได้แล้วนะครับผมกระสุนมันโหลดเร็วมากเลยครับทำจริงกระสุนมันโหลดเร็วมากเมื่อกี้เห็นมีอะไรบางอย่างนั้นด้วยนะรู้สึกผมรู้สึกว่ากระสุนมันพุ่งเร็วกว่านะกระสุนพุ่งเร็วดีมันไฟไหม้หลายรอบเลยนะมันกำลังจะเกยตื้นนี่พอดีตอนนี้เนี่ยผมกดค้างเลยนะไม่เคลื่อนที่เลยกดค้างลูกเดียวเลยนะผมกำลังจะเกยตื้นแล้วไม่พังสักทีวะโอ้อึดมากมีแฟลชเชอร์มีแอลโค PT565ดูสิจะเป็นเยี่ยงไรเล่นทีน้ำตาหลายทีเนี่ยแม่งแผลชิบหายเลยแต่ดีที่ว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องควบคุมเองอะนะครับผมดีไอ้ป้อมปืนข้างหลังนะครับมันเราไว้ถ้ามันไม่ถ้ามันมีแอร์คราฟบินมาผ่านมาไอ้ข้างหลังก็จะยิงเองเป็นบางป้อมแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหลังว่าเราจะคุมได้ขนาดไหนปรับเปลี่ยนอะไรด้วยอ๋ออะไรอ่ะข้างล่างมันคืออะไรเดี๋ยวขอดูเช็คก่อนเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะข้างล่างตัว E คืออะไรทอกเกอร์กันเนอร์ทาร์เก็ตอ๋อการควบคุมพลปืนเหรอให้ยิงอากาศยานหรือว่ายิงเครื่องยิงเรือก็ได้อ๋อกดตัว E ก็ได้เว้ยจะบังคับไม่ให้ยิงหรือว่าจะบังคับให้ยิงแต่เรือหรือว่าเครื่องบินหรือว่าเฉพาะแค่รถหรือว่าเฉพาะแค่คือบินก็ได้เออเจ๋งเออดีว่ะเนี่ยยิงเองงอเออเจ๋งว่าระบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะซ้ายล่างเป็นการเขียนนะครับผมที่ผมบอกตะกี้ซ้ายล่างเพิ่งเห็น
มันได้เงินด้วยแมตช์นี้ยินโดนพูดเรามั้ยเนี่ยตัวโดมันตัวโดมมิดนำวิถีไงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโค้งๆแปลกๆอ่ะเนี่ยกูมาแล้วเอายิงไปลูกมันคงคงแผลงผมคิดไปเองวันเนี้ยแล้วลูกเรือนี่โคตรเยอะลูกเรือนี่โคตรเยอะอุ้ยถ้าไปทั้งชิ้นนี่กี่คนวะนี่ขนาดต้อง28คนเลยเนี่ยไอเรือลำเนี้ยตะกี้ก็200กว่าถูกป่ะล่ะไอพวกไอแฟชเชอร์ไอพวกเดสทรอยเออร์200กว่าโคตรเยอะเลยลูกเรือกว่าจะตายหมดนี่ยิงกันอุตลุดกระสุนนี่หมดเป็นรังอะเองหรือเปล่าก็รู้สึกว่าตอวิโดมันเลี้ยวได้ที่ผมพูดจริงอะเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนตอวิโดมันเลี้ยวได้อ่ะแล้วก็แบบว่าแบบมีการสุ่มเยอะเนาะสุ่มมันเรียกว่าสุ่มเนาะว้าว North Sea เลนอยากรู้แค่ว่ามันจะมีแบบแมปไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันน่าจะผมว่าน่าอ่านถูกข่าวนะครับหมายว่าจะมีการใช้แมปประเทศไทยนั่นคือในแถวอ่าวไทยนะครับมาใช้ก็ดูกันต่อไปนะครับผมแต่ผมว่าคือผู้คนลองมุมนี้ดิแบบว่ามองเครื่องบินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิดเดียวเองนะเนี่ยก็คือไอ้วงนอกเนี่ยจะน่าจะเป็นของพวก Destroyer แล้วก็พวกวงในเนี่ยอาจจะเป็นของพวก Petrol นะครับพวกมอเตอร์ Torpedo Boat เนาะเรียกไงดีวะพวก Torpedo Boat แล้วกันนะง่ายๆดิ Torpedo Boatเนี่ยพวก AA ทั้งหลายแหล่นะครับผมยิงกันมันเลยนะตามจริงยิงกันมันมากเลยนะน่าจะเป็นโหมดหนึ่งที่ AA กันนั้นใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากนะครับคนอดคิดไม่ได้จริงๆว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็อยากให้มี Battleship แหละนะครับผมพาไหนวะเอเอกันลวงบึมพอมั้งเปลืองเงินใช่ไหม
ป็นหมื่นเลยหายเป็นหมื่นเลยใช่เลยไอ้ตอร์ปิโดบอสนี่วะสนุกเล่นมันดีไอ้สีเขียวนั่นน่าจะเป็นนะเปิดตื่นไม่มีใครอยู่แถวนี้บ้างเลยเอลช่วยด้วยเอลกูอยากเสียเงินโอ้ยเกิดตื่นไอ้นี่ตัวหนึ่งไกเตอร์อีกคนหนึ่งละโอ้ยเสียเป็นหมื่นเลยเนี่ยโอเคครับก็ถือว่าไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นนะว่าหมดเรือของเกมนี้ก็มีนะเว้ยแต่เพียงแค่ว่ามันยังอยู่ในช่วงเทสอยู่นะครับช่วงทดสอบซึ่งการที่จะเข้าควรจะเข้าร่วมทดสอบได้นะครับคุณต้องมีแอสเซทอยู่นะครับคุณต้องมีไม่งั้นคุณจะเข้าอีเวนต์นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีเขียนคำว่าคุณต้องมีเอสเซก่อนถึงจะเข้าร่วมนี้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าได้คุณต้องมีเอสเซก่อนซึ่งการมีเอสเซก็คือ1ก็คือทำกิจกรรมถ้ามี2ก็คือซื้อบัตเดิลนาวัลบัตเดิลเอ้ยนาวัลแพ็คนะครับซื้อนาวัลแพ็คหรือว่านาวัลบัตเดิลนั่นแหละนะครับผมอันไหนก็ได้นะครับมี 3-4 อย่างมั้งเท่าที่ผมจำได้นะราคามันก็มีตั้งแต่ถูกยันแพงอ่ะนะครับแล้วแต่นะครับว่าพวกคุณจะซื้อหรือเปล่าเพื่อมาทดสอบอันนี้นะครับผมหรือไม่ก็รอทางเกมเขาประกาศว่าให้ทดสอบทุกคนในถึงนี้หรือว่ารอให้ทางเกมเขาเปิดโหมดนี้เลยดีกว่านะครับไฟเขียวเลยเพราะตอนนี้ก็อยู่เฉพาะที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีแต่พวกที่ซื้อแอสเซทไปก่อนนะครับซึ่งก็บ่นกันละนาวว่าเมื่อไหร่จะเปิดสักทีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะบ่นเหมือนกันว่ามันเมื่อไหร่จะเปิดสักทีเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อดทนกันต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ถ้านาวัลมารถถังมาแล้วเครื่องบินมาแล้วถ้าเรือมาปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นศึก3ทางนะครับผมคิดว่าในอนาคตอ่ะถ้ามีการเปิดเรืออย่างจริงจังอาจจะต้องมีแมปนึงที่มีการคอมไบน์ระหว่าง3ทัพบกอากาศเรือนะครับก็ลองดูกันต่อไปแล้วกันนะครับอดทนกันไว้พวกเรานะครับสำหรับคนที่มีแอสเซทไว้นะครับโอเคนะงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมพบกันในเซลล์เหมือนเดิมนะครับสำหรับครั้งนี้บ๊ายบาย